เสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไปดูพลังงานความร้อนสามารถที่จะถ่ายโอนได้นะคะโดยการนำความร้อนนะคะการนำนักเรียนการนำตัวกลางของแข็งหรือของเหลวการนำนำการนำนี่โมเลกุลของสารไปด้วยหรือเปล่าไม่ได้ไปนะคะเพราะฉะนั้นการนำนี่เป็นของแข็งนะคะส่วนการพานักเรียนการนำนี่อย่างเช่นพวกโลหะต่างๆนะคะสถานะเป็นของแข็งนะคะการพาความร้อนสถานะเป็นของเหลวหรือก๊าซนะคะส่วนการแผ่รังสีความร้อนไม่ต้องมีตัวกลางมันสามารถที่จะแผ่ออกไปได้ตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือการแผ่รังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลกของเรานะคะเขาบอกว่านักเรียนจะเห็นว่าเขาจะมีการปลูกบ้านใช่ไหมว่าปลูกอย่างไรจึงจะไม่ร้อนนะคะใช่ไหมเขาจะด่านักวิศวกรทั้งหลายเขาก็จะคำนวณ นะคะว่าบ้านควรจะวางอย่างไรนะคะถึงไม่ร้อนเขาก็จะมีฉนวนเดี๋ยวนี้เขามีอะไรฉนวนหลังคาใช่ไหมนักเรียนเขาจะมีเป็นฉนวนหุ้มแล้วทำให้เป็นไงคะการแผ่รังสีความร้อนไม่ลงมาที่ห้องนะคะหรือมีอะไรมีหน้าต่างเอาไว้เป็นไงระบายความร้อนออกนะคะหรือมีอะไรอีกนักเรียนดูอย่างห้องเราก็จะมีอะไรมีม่านกันอะไรกันความร้อนนะคะหรือกันสาดนะคะหรือปลูกต้นไม้ก็กันความร้อนได้นะคะนักเรียนถ้าบ้านใครอยู่โดดเดี่ยวหลังนึงไม่มีต้นไม้เลยจะรู้สึกเป็นไงร้อนแต่ถ้าใครปลูกต้นไม้แล้วจะรู้สึกร่มรื่นเย็นนะคะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการกันความร้อนนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราสังเกตนักเรียนเรามาดูนะคะถ้าเราสังเกตนักเรียนอุณหภูมิของน้ำนะคะหรือโลหะเราจะพบว่าการถ่ายโอนพลังงานความร้อนนั้นเกิดขึ้นในบริเวณที่อุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านะคะเขาบอกว่าถ้าเราสังเกตนะคะอุณหภูมิของน้ำนะคะหรือโลหะเราจะพบว่าใช่ไหมอย่างโลหะนักเรียนเราจะพบว่ามันจะค่อยๆร้อนไปยังที่เย็นนะคะเพราะบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะถ่ายโอนไปยังที่อุณหภูมิต่ำกว่านะคะเพราะฉะนั้นการถ่ายโอนลักษณะอย่างนี้นะคะจะเกิดขึ้นจนถึงภาวะใดนี่คิดว่าจนถึงภาวะใดถ่ายจากร้อนไปยังที่เย็นกว่าจนกว่านี่เห็นเหมือนน้ำจะไหลจากที่ไหนไปไหนที่สูงไปยังที่ต่ำจนถึงระดับเดียวกันก็จะหยุดไหลใช่ไหมความร้อนนี้ก็เหมือนกันนะคะมันก็จะถ่ายโอนจากที่อุณหภูมิสูงกว่าไปยังที่อุณหภูมิต่ำกว่าจนเท่ากันแล้วถึงจะหยุดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำการทดลองกันนะคะเหมือนเราจับก้อนน้ำแข็งนะคะนักเรียนเราจะรู้สึกเย็นมีการถ่ายโอนจากมือเราไปยังน้ำแข็งเพราะน้ำแข็งเป็นไงฮะเย็นกว่าอุณหภูมิต่ำกว่าถ่ายไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำแข็งเป็นไงฮะละลายหมดนะคะขณะเดียวกันนักเรียนเราจับแก้วนมที่ร้อนๆ นะคะหรือโอวัลตินร้อนๆมือเราเป็นไงร้อนพองเพราะอะไรความร้อนจากแก้วก็จะถ่ายโอนมายังมือเราจึงรู้สึกร้อนนะคะเพราะเราได้รับความร้อนเพิ่มเราก็ร้อนเหงื่อแตกนะคะแต่ถ้าเราถ่ายความร้อนออกไปเราจึงรู้สึกเย็นนะคะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะคะนี่เห็นดูกิจกรรมที่ 4.4 นะคะพูดถึงอุณหภูมิกับการถ่ายโอนความร้อนนะคะเราไปดูว่ามันจะมีการถ่ายโอนกันอย่างไรนะคะนักเรียนเตรียมน้ำเย็นนะคะนักเรียนน้ำเย็นก็คือน้ำอุณหภูมิห้องน้ำที่เปิดจากก๊อกนะคะนักเรียน100ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในบิ๊กเกอร์ใบที่1นะคะแล้วใบที่2เราก็ต้องทำให้มันร้อนสัก70องศาเซลเซียสนะคะแล้ววัดอุณหภูมิทั้ง2บิ๊กเกอร์จากนั้นเราก็เททั้ง2รวมกันและผลรวมนักเรียนว่าอุณหภูมิจะเป็นเท่าไหร่
นะคะรู้จักแล้วนะนักเรียนกิจกรรมที่ 4.4 อุณหภูมิกับการถ่ายโอนพลังงานความร้อนนะคะนักเรียนดูเตรียมน้ำไว้ใบที่นักเรียนอันนี้ก็จะบิ๊กเกอร์เล็กหน่อยนะคะนักเรียนบิ๊กเกอร์100ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนเอาน้ำน้ำเย็นนะคะน้ำที่เปิดจากก๊อกอุณหภูมิห้องนักเรียนวัดดูว่าน้ำอยู่ที่อุณหภูมิกี่องศาส่วนใบที่สองนักเรียนเอาไปต้มให้อยู่ที่100สัก70องศาเซลเซียสพอนะคะนักเรียนไม่ต้องเดือดเอา70องศาพอแล้วนักเรียนก็ปิดตะเกียงนะคะจากนั้นเราเอาใบที่หนึ่งกับใบที่สองมาเทรวมกันใส่ใบที่สามแฟนบิ๊กเกอร์ใบที่สามนักเรียนที่ครูให้นักเรียนไป3ใบด้วยกันนะคะ2ใบเล็กนี้นักเรียนใส่น้ำใบที่1ใส่น้ำเย็นใบที่2ก็ใส่น้ำเดี๋ยวต้มนะคะต้มให้มันสัก70องศาแล้วเอาทั้ง2มาเทรวมกันแล้ววัดอุณหภูมิทั้ง3นักเรียนว่าใบที่3จะมีอุณหภูมิเท่าไหร่คิดว่านักเรียนใบที่1อุณหภูมิห้องก็จะ20กว่าองศาอันนี้เป็น70เพราะฉะนั้นใบที่3เท่าไหร่คิดว่าใช่ไหมมันต้องมากกว่าใบที่1แล้วมันต้องน้อยกว่าใบที่2ใช่ไหมเพราะนั่นก็จะมีการถ่ายโอนเกิดขึ้นจากถ้าเขาบอกว่าอุณหภูมิจะมีการถ่ายโอนจากที่สูงไปยังที่ต่ำนะคะเพราะนั้นก็ต้องถ่ายจากใบที่2ไปยังใบที่1ใช่มั้ยนะคะเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะคะเพราะฉะนั้นบันทึกผลการทดลองนักเรียนควรบันทึกอย่างไรเราก็ต้องบันทึกว่าน้ำในบิ๊กเกอร์ใบที่1อุณหภูมิกี่องศาเซลเซียสนะคะนักเรียนสามารถวัดได้เลยใบที่2เอาไปต้มให้ได้70ใบที่3เป็นใบที่จากอะไรใบที่1บวกกับใบที่2นะคะเอาพร้อมหรือยังเอาพร้อมลงมือนะคะนักเรียนพร้อมลงมือเพราะฉะนั้นเรามีบิ๊กเกอร์กี่ใบด้วยกันนี่เรามีบิ๊กเกอร์3ใบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอันนี้ใบใดใบนักเรียนอันนี้ใบที่1ใบที่2แล้วก็ใบที่3นะคะ1 2 3อันที่1วัดเลยนะคะนักเรียนว่าอุณหภูมิเท่าไหร่วัดเลยนะคะนักเรียนวิธีวัดอุณหภูมิให้กระเป๋าเทอร์โมมิเตอร์อยู่ระหว่างน้ำนะคะไม่ใช่วางไว้ที่ก้นบิ๊กเกอร์เอาถือไว้เลยนะพระศิลป์เอาวัดดูได้กี่องศาจนนิ่งนะคะนักเรียนจนนิ่งกี่องศาคะกี่องศานักเรียน10เท่าไหร่18นะคะของนักเรียนเท่าไหร่ทุกกลุ่มเท่าไหร่นักเรียนเอาจากก๊อกน้ำเย็นนะได้เท่าไหร่18นะคะนักเรียนก็บันทึกผลไว้18นะคะจากนั้นนักเรียนเราเอาใบที่2นักเรียนบันทึกผลไว้เลยว่าเท่าไหร่18ต่อไปเราก็เอาใบที่2เท่าไหร่ไปต้มนะคะได้18แล้วต่อไปใบที่2เราเอาไปต้มนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาใบที่2ไปต้มนักเรียนอย่าเล่นตะเกียงเนี่ยไปเล่นซะทำไมเป็นงี้ล่ะได้ได้แล้วนะนักเรียนขณะที่ต้มก็วัดอุณหภูมิไปเรื่อยนะคะเอาพระศิลป์ถือไว้จอนนี่เรียนดูนะคะจอน70องศานะคะให้อุณหภูมิได้70องศาแล้วพอนะคะนี่พอเราให้ความร้อนไปเป็นไงคะอุณหภูมิค่อยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆสูงขึ้นใ
ให้อยู่ตรงกลางนะคะนักเรียนให้อยู่ตรงกลางเท่าไหร่แล้วนักเรียนนักเรียนค่อยๆสูงขึ้นแล้ว29แล้วนะจน70นะคะนักเรียนให้ความร้อนไปเรื่อยๆจน70นะคะ30กว่าแล้วนะคะนักเรียนนักเรียน35แล้วนะให้ไปเรื่อยๆนะคะให้ความร้อนไปเรื่อยๆอุณหภูมิก็จะเป็นไงคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่มองเห็นความร้อนไหมไม่เห็นนะคะความร้อนไม่เห็นแต่อุณหภูมิเป็นไงคะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาหัดถืออะไรหัดถือนิ่งๆไว้นะเท่าไหร่แล้วนักเรียนตอนนี้จะ50แล้วนะจะ50เรียนดูเป็นไงฮะน้ำพอได้รับความร้อนมันก็ลอยตัวสูงขึ้นนะคะจะ50แล้วนะจะ50แล้วนี่พอ70ก็ดับตะเกียงนะคะนี่น้ำเดือดที่เท่าไหร่100องศาเซลเซียสนะคะ100เอา50กว่าแล้วนะคะนักเรียน55แล้วนะคะนักเรียนจะ60แล้วนะคะเวลาวัดนักเรียนให้อยู่กึ่งกลางนะคะนักเรียนให้อยู่กึ่งกลางกึ่งกลางบิ๊กเกอร์นะคะเอานักเรียนอย่าให้กระป๋อถูกก้นบิ๊กเกอร์นะคะเท่าไหร่แล้วนักเรียนตอนนี้ใกล้แล้วนะเจ็ดสิบหรือยังนักเรียนเหลืออีกนิดนึงเอาได้เท่าไหร่เจ็ดสิบแล้วนะพอ70นักเรียนทำไงดับดับตะเกียงนะคะดับตะเกียงดับตะเกียงนะคะดับตะเกียงนักเรียนเราก็ยกอันนี้ออกดับเลยนะคะทีนี้นักเรียนดับทำไงเราเอาบิ๊กเกอร์ใบที่เท่าไหร่ใบที่3มาแล้วเราเทรวมกันนะคะเทรวมกันนะคะเรียนดูเอาใบที่1เทใส่นะคะแล้วก็เอาใบที่2เทใส่นะคะเอาแล้วทีนี้วัดดูว่าอุณหภูมิจะเป็นเท่าไหร่นักเรียนคิดว่าเท่าไหร่ถือไว้เลยนะคะนักเรียนเท่าไหร่ลงเลยใช่ไหมนักเรียนเอาให้นิ่งนะคะจนมันไม่ลงอีกแล้วนะคะพลังงานความร้อนหายไปไหนหรือเปล่าไม่ได้หายไปไหนนะคะนักเรียนไม่ได้หายไปไหนจนนิ่งนะคะนักเรียนจนนิ่งลงอีกไหม40เท่าไหร่แล้ว46นะคะลงอีกไหมนักเรียนดูนิ่งหรือยังนี่นี่อยู่บนอากาศแล้วนักเรียนต้องอยู่ในน้ำนะคะจนนิ่งนะคะ
ท่าไหร่นักเรียนตอนนี้40เท่าไหร่40เท่าไหร่นักเรียนให้อยู่กลางได้45นะคะลงอีกไหมไม่ลงเอาไม่ลงแล้วนักเรียนก็บันทึกไว้นะคะว่า45องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานความร้อนหายไปไหนไหมนักเรียนมันถ่ายโอนจากบิ๊กเกอร์ที่2ที่เราต้องมันถ่ายโอนให้กับใบที่1นะคะเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะอยู่ในนี้นะคะอ้าวทีนี้ดูรายงานผลนะคะเพราะฉะนั้นรายงานผลว่าบิ๊กเกอร์ใบที่1เท่าไหร่กี่องศาใบที่2เท่าไหร่ใบที่3เท่าไหร่นะคะนักเรียนรายงานผลนะคะว่าน้ำในบิ๊กเกอร์ใบที่1กี่องศาใบที่2เท่าไหร่ใบที่3เท่าไหร่นะคะนักเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมดับตะเกียงนะคะดับตะเกียงซะแล้วก็เก็บเทอร์โมมิเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้เกิดความเสียหายได้รายงานผลนะคะนักเรียนเอาตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่ก่อนเอากลุ่มที่1ก่อนเอาภาษินก่อนใช่ไหมเอาได้นะคะนักเรียนตบมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะเอาแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาษินบ่อน้อยผมจะออกมารายงานรายงานผลไม่ต้องจะออกรายงานผลวัดน้ำในวิกเกอร์น้ำในวิกเกอร์ที่1กี่องศาน้ำในวิกเกอร์ที่1 18องศาใบที่2 70องศาใบที่3 45องศาครับ45องศานะคะนักเรียนตบมือให้พระศิลป์ด้วยนะคะอ้าวต่อไปกลุ่มไหนอีกกลุ่มที่2ตัวแทนลุกขึ้นเลยนะคะใบที่1กี่องศาคะ15องศา25 15องศาเท่าไหร่นะใบที่1 15โอ้โหเย็นมากใบที่2ใบที่2 70ใบที่3 45ครับ45นะคะนักเรียนบันทึกไว้ตบมือให้เพื่อนเราด้วยนะคะ